ับสวัสดีครับวันนี้แม่เมียวครับผมมานะครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศงานบุญนะครับงานบุญที่วัดป่าเชียงนะครับขอบคุณมากนี่เจอบุญยาละตอนนี้ก็มีหมอลำนะครับหมอลำคณะใหญ่ครับเสียงอีสานนะครับเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรครับคุณแม่นกน้อยนะตอนนี้นี่บรรยากาศน้องพลบรรยากาศหมอลำครับที่ยิ่งหนึ่งแปลงได้ไม่ต้องอายนี่บรรยากาศรถหมอลำครับก็มาจอดรอแล้วนะหมอลำมานี่ก่อนนามสกุลฝรั่งเนี่ยนกน้อยอุไรพรครับนี่ประดับประดาเป็นรูปช้างนะครับอันนี้เสียขาทีนี่บ้านสีสุขอนช้างนะครับใบสองใบจะเป็นไรบรรยากาศงานที่วัดป่าเจียงครับตอนนี้กำลังคึกคักคึกคืนเลยช่วงบ่ายสามโมงตรงนี้ครับบุญนาสกุลสีสานครับคืนนี้ทำบุญต้องอาฆาตคนเดียวเขียนสีใบก็ได้ขออย่างเดียวบรรยากาศงานบุญแล้วเอาตังค์ใส่ตู้เดียวกันคุณนัทพงศ์มูลเรือนไทยและครอบครัวที่มีศรัทธาแรงกล้าเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด120ตารางวาตรงนี้จะได้เป็นแท่นเป็นฐานบรรยากาศครับโอ้หลานชายงานบุญศิลาฤกษ์ครับนายสุรพงศ์บุญสดนะซื้อที่ดิน100ตารางวาอ้าวนี่หานุโมทนาไม่จะลืมเอาหินกับทรายไปด้วยนะจะได้ไปทำฐานทำแท่นคุณอ่อนอนงปัญญาวงศ์เฮ้ยมันดังงามแล้วคุณอ่อนอนงโสอะไรเนี่ยฮะโสปันริอ๋อคุณอ่อนอนงโสปันริสร้างที่ดินไว้50ตารางวานี่เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นกันใหญ่แล้วนะเพราะฉะนั้นเอาใส่ในตู้เลยอาตมาไม่จับแบงค์ร้อยยกเว้นแบงค์พันหลายๆใบเขียนชื่อนะเขียนชื่อเขียนนามสกุลใส่อะไรครับตารางวาละ1บาทโยมผู้กี่ตารางวาก็ว่าไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานใจนะไม่ว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนนะก็ขอให้มีอยู่มีกินมีที่ดินเอาไว้มากกว่าในปัจจุบันโน่นข้างล่างโน่นจำนวนเงิน100บาทจำนวน100ตารางวานี่บรรยากาศที่ร่วมบุญนะครับร่วมบุญถ้าโยมครบ400ตารางวาเดี๋ยวจะให้1ไร่เฮ้ย100ตารางเฮ้ยจะซื้ออะไรบรรยากาศครับบรรยากาศคุณวินัทจำเริญดีแม่เป็นเจ้าภาพนะทรายหินเขาไม่ได้ตั้งราคาเขาเอาไว้เพื่อความสะดวกสบายในการท่านไม่ต้องรางวัลบริเวณนี้ก็คือเสาโบสถ์นะครับฐานโบสถ์เสาโบสถ์ที่เตรียมจะวางศิลาฤกษ์พรุ่งนี้นะครับนี่จะเป็นทำบุญเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปใส่หินทรายนะครับนี่วันนี้เป็นบทจะมาจะน้อยหรือร้อยช่างก็ให้คุกเขานั่งตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระไตรรัตน์ชัชวาลดลบันดาลมาช่วยอำนวยพรประกอบหวังให้สมดังที่ตั้งใจปรารถนาเจ้ากินรางวาว่าไปนี่เขียนชื่อเป็นคุณเขียนนามสกุลเป็นกำไรอย่าไปร้านเป็นนาฬิกาเนื้อแก้วบ้านอยู่ที่ไหนเราไปใส่เป็นหุ่นป่ะไปใส่หุ่นเอาใส่น้ำกันบ้านอังเกอร์ทั้งป่าก็ทั้งหลานยังไงฮะหินทรายแก้งเรียกรถอนุโมทนานี่เห็นไหมพาบุตรพาหลานมาประกอบการกุศลโยมมาทางนี้นี่มาคุยกับหลวงพี่นี่หลวงพี่มีเรื่องจะคุยด้วยไปคุยไปโยมมานี่โยมผู้หญิงกับมานี่มานี่ดูฝั่งนี้เด็กชายกิตติพวินใช่ไหมแสนบุญสิรินี่แสดงว่าเป็นคนมีเป็นเจ้าใหญ่เป็นนายโตนี่ชื่ออย่างนี้เป็นเจ้าภาพทราบเจ้าเป็นนายนะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นประธานในกิจการนะเป็นนายพลนายพัน
เป็นเจ้านายเขาทั้งนั้นเวลาทำอะไรร่วมทำบุญนะครับทำบุญสร้างโบสถ์นะครับไปวางใส่ฐานนะใส่ฐานเสาโบสถ์นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้มาทำบุญครับนี่ครับอยากกินนะที่เขาจะสร้างโบสถ์ครับตรงนี้ครับวัดป่าอาเจียงครับสาธุนะแหมอนุโมทนากับบุพการีด้วยนะที่พาลูกหลานทายาทมาหัดประกอบการกุศลนะเหมือนที่หลวงพ่อพระครูสมุหารปัญญาทโรได้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างโบสถ์หลังนี้นะลักษณะให้เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นนะต้องการที่จะให้มีการอนุรักษ์เรื่องของวัฒนธรรมนะในเรื่องของชุมชนในเรื่องครับก็บรรยากาศนะครับวางเตรียมวางศิลาฤกษ์เสาโบสถ์นะครับวัดป่าอาเจียงนะครับเตรียมวางศิลาฤกษ์ในวันพรุ่งนี้วันที่12มีนาคม2566นะครับเมื่อกี้ได้รวมทำบุญกับทางวัดไปแล้วนะครับในการซื้อหินซื้อทรายนะครับผมลงในเสาโบสถ์ในฐานเรียบร้อยเมื่อกี้ครับโอเคครับก็บรรยากาศงานพิธีบุญเตรียมสร้างโบสถ์วัดป่าเจียงก็มีประมาณนี้ครับโอเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้ลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ